คุณผู้ชมครับนอกจากความหวังของประชาชนและก็ผู้ป่วยแล้วกับนโยบายการยกระดับเรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะครับอีกด้านหนึ่งที่มีคำถามเกิดขึ้นเช่นเดียวกันว่าไหวไหมภาระงานที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพยาบาลและก็เจ้าหน้าที่ต่างๆเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับว่ามีเรื่องของสมองไหลมีเรื่องของการลาออกของบุคลากรเหล่านี้มาต่อเนื่องวันนี้เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปย้อนดูตลอด10 ปีที่ผ่านมาครับการลาออกของแพทย์บุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างไรกันบ้างย้อนไปดูตัวเลข10 ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2565 เราพบว่ามีแพทย์บรรจุเนี่ย 19,355 คนครับมีลาออก 4,577 คนเฉลี่ยแล้วนะครับจะมีคุณหมอเนี่ยลาออกต่อปีจะอยู่ที่ 455 คนซึ่งอันนี้เรายังไม่นับรวมกับหมอที่เกษียณอายุราชการอีกต่อปีที่เกษียณอายุออกไปเนี่ยก็ประมาณสัก 150 ถึง 200 คนโดยประมาณทีนี้ถามว่าการลาออกของแพทย์เนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรแบ่งออกเป็น4กลุ่มอย่างนี้ครับแพทย์ใช้ทุนปี1ตัวเลขลาออก23คนต่อปีแพทย์ใช้ทุนปี2ลาออก188คนต่อปีแพทย์ใช้ทุนปี3ลาออก86คนต่อปีแล้วลาออกหลังจากใช้ทุน158คนต่อปีเหตุผลหลักของการลาออกของแพทย์ครับเหตุผลที่1งานหนักคุณภาพชีวิตแย่ไม่มีเวลาพักผ่อนเงินเดือนเนี่ยออกล่าช้าค่าตอบแทนไม่คุ้มกับความเสี่ยงรวมทั้งยังเผชิญกับความท้าทายกับภาวะสมองไหลก็คือการย้ายออกจากโรงพยาบาลของรัฐไปอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนด้วยสาเหตุเพราะว่าเงื่อนไขที่ดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการันตีรายได้หรือการระบุชั่วโมงการทำงานที่ชัดเจนครับ